พิโซดที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงแนวคิดเบื้องหลังของอีลีทกลุ่มใหม่ของรัฐบาลสหรัฐนะครับก็คือแนวคิดที่อาจจะมีการส่งเสริมระบอบกษัตริย์แทนที่ระบอบประธานาธิบดีในสหรัฐนะครับวันนี้เรายังจะมาคุยเรื่องใกล้เคียงกันนะครับมันยังมีแนวคิดที่เป็นแนวคิดวงล้อมของแนวคิดที่เรียกว่าระบอบกษัตริย์นิยมใหม่นะครับแนวคิดนี้คือแรงผลักดันเบื้องหลังแคมเปญหาเสียงของทรัมป์นะครับอาทิตย์ที่แล้วเราพูดว่า New Monarchy เนี่ยนะครับหรือระบอบกษัตริย์นิยมใหม่เนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เจดีแวนซ์หรือว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยนิยมชมชอบอย่างมากนะครับแต่ว่าทรัมป์ล่ะนะแนวคิดอะไรที่อยู่เบื้องหลังทรัมป์นะครับเราต้องมาทำความเข้าใจกับมันนะครับเพราะเราจะอยู่กับทรัมป์ไปอีก4ปีนะแล้วเราต้องรู้ว่าผู้ชายคนนี้คิดอย่างไรนะครับถ้าเราไม่รู้นะคนไทยไม่รู้ว่าทรัมป์คิดยังไงก็จะอยู่กันลำบากนะครับเพราะทรัมป์เป็นคนที่คาดเดาได้ยากวันดีคืนดีก็ก่อสงครามการค้านะวันดีคืนดีก็ทำนโยบายการทูตปั่นป่วนไปทั่วโลกดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะต้องมาเข้าใจว่าอะไรคือแนวคิดเบื้องหลังของทรัมป์และสมมติว่าทรัมป์ไม่อยู่แล้วแนวคิดพวกนี้จะยังอยู่หรือเปล่าตอบได้เลยครับตอนนี้ยังอยู่นะครับแล้วมันจะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแนวคิดเบื้องหลังทรัมป์คือแนวคิดอะไรนะมันมีสิ่งหนึ่งนะเป็นแนวคิดเบื้องหลังเป็นขบวนการก็ได้นะครับเป็นโปรเจกต์ก็ได้มันเรียกว่า Project 2025นะครับซึ่งผมจะเรียกแบบภาษาไทยเลยก็แล้วกันว่า Project 2025นะครับ2025เรียกกันง่ายๆอย่างนี้เลยโปรเจกต์2025เนี่ยนะครับเป็นแนวคิดของ The Heritage Foundation นะครับ Heritage Foundation เนี่ยเป็นองค์กรด้านการเมืองซึ่งมีอิทธิพลพอสมควรเลยนะครับในการเมืองสหรัฐและสังคมเป็นองค์กรด้านอนุรักษ์นิยมนะครับส่งเสริมระบอบทุนนิยมระบบส่งเสริมระบบตลาดนะครับและที่สำคัญนะครับในช่วงหลังเนี่ยระบบแนวคิดค่านิยมอนุรักษ์นิยมในสหรัฐเนี่ยถูกโจมตีอย่างรุนแรงถูกด้อยค่านะครับจากกลุ่มเสรีนิยมนะหรือพวกโวคิซึมนะครับเรียกง่ายว่าพวกโวคก็อธิบายไปหลายครั้งแล้วโวคแปลว่าตื่นรู้หรือว่าตาสว่างนะครับผมจะเรียกว่าลัทธิตาสว่างก็แล้วกันแนวคิดอนุรักษ์นิยมในสหรัฐเนี่ยนะครับถูกต้อนจนมุมหลายครั้งแล้วแต่ว่ามากระเตื้องขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ทรัมป์ได้รับชัยชนะในสมัยแรกนะครับตอนนั้นพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยก่อตัวเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่แข็งแกร่งขึ้นนะครับผมจะเรียกว่าพวกนีโอคอนซึ่งย่อมาจากนีโอคอนเซอร์เวทิซึมนะครับอนุรักษ์นิยมใหม่ส่วนพวกเสรีนิยมเนี่ยหรือพวกริเบอรัลลิซึมเนี่ยได้กลายสภาพเป็นพวกโวกไปแล้วนะโวกคืออะไรโวกคือแนวคิดที่บอกว่าเราจะต้องมีความเท่าเทียมกันทุกคนเท่าเทียมกันหมดเลยชายหญิงกลุ่มความหลากหลายทางเพศกลุ่มเชื้อชาติต่างๆไม่มีพรมแดนไม่มีสิ่งกีดขวางอะไรนิยามอะไรที่จะกีดกั้นความเป็นมนุษย์ของเราทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะแต่พวกนิยมบอกว่าไม่ได้สังคมมันมีชนชั้นสังคมมันมีคลาสสังคมมีคนที่ถูกเลือกโดยสวรรค์เบื้องบนให้มานำมันไม่ได้ทุกคนจะเท่ากันไม่ได้ทุกคนจะเลือกเพศตามใจชอบไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าได้กำหนดเพศเอาไว้แล้วนะสองเพศคุณมาทำตามใจได้ยังไงนะครับนี่คือแนวคิดอนุรักษ์นิยมนะแล้วต้องทราบก่อนนะครับว่าสังคมอเมริกันนะครับแม้ว่าจะบอกว่าตัวเองเป็นประเทศประชาธิปไตยอันดับหนึ่งของโลกแต่พื้นฐานสังคมอเมริกันครับเป็นพวกสังคมที่เคร่งศาสนาคริสต์อย่างรุนแรงมากอย่างหนักหน่วงมากสังคมอเมริกันเนี่ยเป็นพวกอีวานเจลิซึมนะครับหรือเป็นคริสต์โปรเตสแตนต์ที่มีความคิดที่จะเอาศาสนามานำการเมืองนะครับอเมริกาไม่ใช่รัฐที่แยกศาสนาจากการเมืองไม่เหมือนฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเป็นประเทศประชาธิปไตยแท้ๆประเทศหนึ่งก็คือแยกศาสนาออกจากการเมืองถ้าคุณไม่แยกศาสนาจากการเมืองเนี่ยผู้นำศาสนาก็จะมีอิทธิพลชี้นำค่านิยมในสังคมได้อันนี้เป็นแนวคิดของฝรั่งเศสแต่ในสมัยก่อนนะครับพื้นฐานเนี่ยค่านิยมหลักอเมริกันเนี่ยคือค่านิยมคริสเตียนนะครับค่านิยมที่ผู้คนจะต้องยอมรับการชี้นำจากพระเจ้าแล้วลองดูในธนบัตรดอลลาร์ของอเมริกันก็ได้ครับคำหนึ่งที่เขียนไว้ตัวเบื้องเริ่มเลยก็คือว่า in God we trust นะครับเราเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าจะชี้นำทางเรานะครับชี้ทางอะไรเหมือนคลิปที่แล้วนะครับผมอธิบายไปว่ามีการเสนอว่าประชาชนเนี่ยคือผู้เลือกกษัตริย์หรือว่าผู้เลือกประธานาธิบดีนะครับเลือกโดยอะไรไม่ใช่เลือกโดยเหตุผลนะครับการเลือกโดยเหตุผลเป็นแนวคิดของพวกโวคหรือพวก enlightenment แต่แนวคิดของพวกอนุรักษ์นิยมหรือพวก traditionalism เนี่ยบอกว่าการเลือกตัดสินใจของประชาชนเลือกมาจากอำนาจการดลใจของพระเจ้าเบื้องบนนะครับนี่เป็นแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างรุนแรงระหว่างพวกอนุรักษ์นิยม
กับพวกเสรีนิยมนะครับอันนี้พวกเสรีนิยมเนี่ยนะครับมีอำนาจเติบใหญ่ขยายใหญ่ขึ้นมาในช่วงทศวรรษที่2000จนถึง2010นะครับมีการผลักดันแนวคิดวอกนะวอกเนี่ยถูกเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นแนวคิดcultural marxism โดยพวกฝ่ายขวานะครับพวกนิยมแปลว่าอะไร cultural marxism cultural marxism แปลว่าแนวคิดวัฒนธรรมแบบพวกมาร์กซิสหรือพวกคอมมิวนิสต์ฝ่ายซ้ายพวกฝ่ายขวาบอกว่าเฮ้ยพวกวอกเนี่ยไปเอาแนวคิดของพวกฝ่ายซ้ายเป็นศัตรูของอเมริกามาได้ยังไงคุณเอาแนวคิดของพวกนี้ซึ่งรื้อถอนโครงสร้างสังคมแบบเดิมนะไม่เอาโครงสร้างสังคมแบบเดิมสังคมที่มีครอบครัวเป็นพื้นฐานสังคมที่ครอบครัวยึดมั่นในหลักศาสนาเป็นพื้นฐานสังคมที่ครอบครัวมีผู้ชายเป็นใหญ่สังคมที่มีผู้นำเชื่อในพระเจ้านะครับไม่เอานะพวกวอกพวกคัลเจอรัลมาร์กซิสม์รื้อถอนพวกนี้หมดพวกนโยบอกว่าเฮ้ยใช่ไม่ได้และแบบนี้เท่ากับทำลายรากฐานสังคมอเมริกันนะครับดังนั้นจนเกิดการปะทะกันขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยพวกโวกนะครับมีพลังกล้าแข็งมากกล้าแข็งมากในช่วงทศวรรษที่90นะครับจนถึงทศวรรษที่2010เนี่ยพวกอนุรักษนิยมหรือพวกนีโอคอนเนี่ยก็ได้แต่หลบซ่อนนะครับกบดานอยู่รอจังหวะที่จะทยานออกมาจนกระทั่งเนี่ยนะครับมันเป็นธรรมชาติของสังคมอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อแนวคิดที่มันต่างกันสุดขั้วเนี่ยมันมาเสียดสีกันมันปะทะกันนะครับมันย่อมจะเกิดการทำสงครามกันนะครับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะครับเมื่อจุดพีคของพวกโวกนะครับมาถึงในสมัยโอบามาซึ่งมีการส่งเสริมนโยบายฝ่ายซ้ายมากมายทั้งหมดนโยบายสวัสดิการรัฐสวัสดิการนะครับรักษาพยาบาลใช้เงินน้อยนะเปิดให้ผู้อพยพเข้ามานะครับส่งเสริมความหลากหลายทางเพศนะครับเป็นยุคทองของพวกโวกเลยนะครับจุดนั้นนั่นแหละเป็นจุดแตกหักของพวกฝ่ายขวาพวกนีโอคอนก็บอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับเราจะต้องลุกขึ้นมาหลังจากนั้นก็เป็นชัยชนะของพวกนั้นจริงๆก็คือโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งถือว่าเป็นหัวหอกสำคัญของพวกนักนิยมนะครับได้รับชัยชนะขึ้นมาแล้วก็มีสมัยของไบเดนขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็มีสมัยของทรัมป์ขึ้นมานะครับผมสั้นๆอย่างนี้ก็คือเล่าสั้นๆอย่างนี้เพื่อจะชี้ว่าไอ้สมัยที่มันเปลี่ยนผ่านกันเนี่ยนะครับมันยิ่งทำให้สองฝ่ายเนี่ยตีกันรุนแรงมากขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่างเห็นว่าเฮ้ยผู้นำของแต่ละฝ่ายเนี่ยพอมีอำนาจขึ้นมาแล้วก็ผลักดันวาระของตัวเองขึ้นมาเราจะต้องตอบโต้รุนแรงนะครับยิ่งตอบโต้ยิ่งรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆมันจะนำไปสู่อะไรครับอีกไม่ช้าสังคมอเมริกันจะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสงครามกลางเมืองอเมริกันครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเพราะความขัดแย้งเรื่องการมีหรือไม่มีทาสเป็นค่านิยมแบบเดียวกันเลยนะครับค่านิยมเหมือนพวกสมัยนี้เลยระหว่างฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายนะครับการมีทาสเนี่ยพวกที่สนับสนุนการมีทาสก็บอกว่าพวกคนผิวดำเนี่ยนะครับเป็นพวกที่ด้อยกว่าคนผิวขาวซึ่งพระเจ้าเลือกมาปกครองนะครับเป็นแนวคิดฝ่ายขวาส่วนพวกไม่เอาทาสนะครับฝ่ายเหนือเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันนะครับโดยเสรีภาพโดยหลักมนุษยชนนะครับเป็นแนวคิดไอ้ Enlightenment แบบโวกนะครับแนวคิดแบบนี้มันไม่ตายไปเลยนะครับจากสังคมอเมริกันมันยังอยู่นะครับมันยังอยู่ในรัฐที่ทะเลาะกันด้วยแหละนะฮะตั้งแต่สมัยเมื่อร้อยกว่าปีก่อนจนกระทั่งตอนนี้นะครับรัฐที่เคยมีแนวคิดพวกนี้โดยเฉพาะรัฐฝ่ายภาคใต้นะครับรัฐพวกมิดเวสต์อย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นรัฐสีแดงหรือรัฐอนุรักษนิยมเนี่ยก็ยังเสนอแนวคิดว่าคนผิวขาวเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกเลือกมาทำไมเราจะต้องไปฟังพวกโวกพวกเสรีนิยมที่บอกว่าทุกคนเท่าเทียมกันด้วยอีกอย่างก็คือในตอนที่พวกโวกเนี่ยมีอำนาจบาดใหญ่ขึ้นมานะครับก็เสนอทฤษฎีที่เรียกว่า critical race theory ขึ้นมาก็คือทฤษฎีที่บอกว่าพยายามที่จะบอกว่าทุกคนเท่าเทียมกันวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดเหยียดสีผิวเหยียดเชื้อชาตินะครับแต่คนผิวขาวบอกว่าการเสนอแนวคิดแบบนี้มันเท่ากับด้อยค่าคนผิวขาวนะยิ่งสอนแนวคิดพวกนี้ยิ่งทำให้คนผิวสีอื่นซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเป็นพวกด้อยอำนาจด้อยบารมีกับคนผิวขาวเนี่ยเริ่มที่จะท้าทายคนผิวขาวนะครับคนฝรั่งผิวขาวในสังคมอเมริกันนะครับซึ่งเป็นพวกหัวโบราณนะครับพวกอนุรักษนิยมเนี่ยก็ทนไม่ไหวก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาหนาแน่นนะครับแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งฝ่ายข้างบนคือพวกอีลีทฝ่ายขวาเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะผลักดันวาระเพราะว่าพวกเราต้องชนะเลือกตั้งแน่นอนนะครับวาระก็อย่างที่บอกก็คือวาระโปรเจกต์นะครับ2025เนี่ยแหละโปรเจกต์นี้คืออะไรโปรเจกต์นี้คือโปรเจกต์คนตื่นทำล้วนๆเลยครับแต่เป็นตื่นทำแบบสังคมคริสเตียนอเมริกันนะครับตื่นทำคืออะไรสังคมนี้จะต้องเดินตามโปรเจกต์2025ด้วยการรับค่านิยม
ที่ไม่เอาพวกเสรีนิยมต่อต้านศาสนาเลยอย่างเช่นห้ามทำแท้งนะครับห้ามทำแท้งนี่เป็นค่านิยมคริสเตียนที่ทะเลาะกันในหลายรัฐเลยนะครับห้ามทำแท้งและก็ยังไปกันใหญ่คือห้ามรัฐบาลสนับสนุนนะการคุมกำเนิดด้วยนะครับถ้าใครสนใจเรื่องศาสนาเนี่ยก็ไปดูประเด็นเหล่านี้ได้นะครับและอีกอย่างก็คือว่าจะไปกันใหญ่เข้าไปอีกนะโปรเจกต์นี้บอกว่าจะต้องให้รัฐออกกฎหมายเอาผิดสื่อลามกอนาจารทุกประเภทและยังไม่สนับสนุนการวิจัยสเต็มเซลล์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อกำเนิดเชื้อพันธุ์ของมนุษย์นะที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันมีประเด็นที่แวดล้อมพวกนี้ทั้งนั้นประเด็นที่เกี่ยวกับศีลธรรมทางศาสนานะครับพวกนีโอคอนเนี่ยนะครับเป็นพวกตื่นธรรมตื่นรู้ในทางศาสนานะครับแต่ไม่ตื่นในทางสิทธิมนุษยชนซึ่งนั่นเป็นค่านิยมของพวกเอ็นไลท์เมนต์นะครับบอกว่าถ้ารัฐบาลใหม่นะครับก็คือรัฐบาลทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยจะต้องผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จนะครับเพราะอะไรนะครับเหมือนอีลอนมัสก์บอกว่าถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้เราไม่ชนะมันเราพวกเราจบแล้วนะครับพวกฝ่ายขวาจบแล้วนะครับเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปดังนั้นเมื่อมีอำนาจขึ้นมาจะต้องผลักดันเรื่องนี้โปรเจกต์2025ให้สำเร็จให้ได้สร้างรัฐบาลที่มีผู้นำเผด็จการรวบอำนาจเกือบจะเบ็ดเสร็จนะครับสร้างรัฐราชการซึ่งมีแต่คนที่จงรักภักดีต่อผู้นำที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จนะครับในเทปที่แล้วผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าสังคมอเมริกันเนี่ยการเมืองอเมริกันเนี่ยแบ่งอำนาจ3ฝ่ายเพื่อถ่วงดุลกันนะครับแต่พวกนี้จะบอกว่าเลิกการถ่วงดุลให้อำนาจประธานาธิบดีเบ็ดเสร็จเลยเหมือนพระราชานะครับและข้ารัฐการนะครับพนักงานของรัฐก็ต้องเป็นข้าราชการนะฮะเป็นผู้ที่ตอบสนองต่อคำสั่งเบื้องบนอานัตเบื้องบนก็คือประธานาธิบดีที่มีอำนาจประดุจพระราชาและทำงานภายใต้พระบารมีนะครับของพระเจ้านะโดยการชี้นำโดยค่านิยมทางศาสนานี่คือการตื่นรู้ตื่นธรรมนะครับของพวกฝ่ายขวาพวกฝ่ายซ้ายเนี่ยครับตอนนี้นะครับหวาดกลัวกันพอสมควรนะครับถ้าติดตามสื่อของอเมริกานะครับพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะด้อยค่าเพื่อจะทำลายโปรเจกต์นะครับ2025นี้นะครับดาราบางคนถึงกับทะลุสวาทด่าทรัมป์นะครับอย่าให้ผมเอ่ยคำด่าเลยด่าไปแล้วก็เจอกระแสต่อต้านจนกระทั่งต้องมาขอโทษนะครับมันสะท้อนว่าอะไรมันสะท้อนว่าคุณด่าไม่ได้แล้วนะครับด่าพล่อยๆไม่ได้แล้วเพราะคนที่จะเข้ามาควบคุมประเทศเนี่ยมีแมนเดตหรือว่าอานัตนะจากฟ้าก็ได้นะครับจากฟ้าก็มีนะครับจากข้างล่างก็คือมนุษย์นะครับหมายถึงว่าได้รับเสียงส่วนใหญ่จากประชาชนมาดังนั้นพวกบริษัทธุรกิจต่างๆที่จ้างดาราเนี่ยนะครับจะปล่อยให้ดาราพูดเป็นแบบพล่อยๆเหมือนว่าพูดสนับสนุนพวกโวกก็ไม่ได้ด่าทรัมป์ก็ไม่ได้นะครับด่าศาสนายิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยโปรเจกต์นี้จะทำให้การรวบอำนาจนะครับเป็นหนึ่งเดียวนะทำสั่งมาตู้มเดียวนะครับใครไม่ทำเด้งนะครับใครต่อต้านเราเด้งไปนะครับกำจัดให้พ้นทางนี่คือแนวทางการสร้างรัฐอิงศาสนานะที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆในสหรัฐอเมริกานะครับในเทปที่แล้วเนี่ยผมก็เอ่ยถึงพระราชาไปซึ่งถูกเลือกนะไปคล้ายประธานาธิบดีนะครับแต่มันมีส่วนต่อขยายขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือว่าแม้ว่าประธานาธิบดีเนี่ยนะครับจะไม่ถึงขั้นเป็นพระราชาอย่างที่ฝ่ายของ J.D. Vance เสนอนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือว่าผู้ที่เป็นประธานาธิบดีและผู้ที่ติดตามเนี่ยในสหรัฐอเมริกากำลังมุ่งไปสู่ระบอบหนึ่งที่เรียกว่าระบอบ Theocracy นะครับ Theocracy แปลว่าอะไร Theocracy แปลว่าการปกครองโดยพระเจ้านะครับไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทรงปกครองโลกแต่หมายความว่ามนุษย์ที่ปกครองโลกมีรัฐบาลนะเป็นผู้บริหารรัฐบาลอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยรับอานัตมาจากพระเจ้าผ่านค่านิยมทางกฎศาสนานะครับอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นประเทศอิหร่านก็ถือเป็นระบอบ Theocracy ก็คือมีผู้นำศาสนานะอิสลามนิกายชีอะนะครับถือว่าเป็นผู้รับอานัตสัญญาณในการบริหารปกครองจากเบื้องบนมาสู่เบื้องล่างนะครับอย่างเช่นในทิเบตก็มีพระลามะเช่นดาไลลามะนะเคยเป็นทั้งผู้นำทางโลกและผู้นำทางธรรมนะสหรัฐอเมริกากำลังมุ่งไปทางเดียวกันอย่างนั้นพูดง่ายๆตอนนี้ก็คือว่าอเมริกาเนี่ยในแนวคิดของพวกโปรเจกต์นะ2025เนี่ยนะครับต้องการให้สหรัฐอเมริกามีรัฐ
แบบเดียวกับประเทศศัตรูก็คืออิหร่านยังไม่เพียงเท่านั้นนะครับพวกโปรเจกต์2025เนี่ยยังต้องการให้ประธานาธิบดีมีอำนาจเบ็ดเสร็จเหมือนกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเลขาธิการพรรคแรงงานเกาหลีเหนือพูดง่ายๆคือต้องการให้โดนัลด์ทรัมป์มีลักษณะเหมือนสีจิ้นผิงเหมือนคิมจองอึนและก็เหมือนผู้นำศาสนาอิหร่านนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากซึ่งผมอาจจะวิเคราะห์ตรงนี้ได้ว่าสหรัฐต้องกำลังวิวัฒนาการตัวเองนะจากภาวะที่ถูกมองว่าอ่อนแอเนื่องจากอยู่ในโลกของความโวกมานานนะโวกเนี่ยถูกพวกฝ่ายขวาว่าอ่อนแอทำให้สังคมอ่อนแอกองทัพก็รับพวกหลากหลายทางเพศไปเป็นทหารนะรับผู้หญิงมาเป็นผู้บัญชาการก็พวกคอนเซอร์เวทีฟก็ด่าว่าพวกนี้ทำให้กองทัพอ่อนแอทำให้รัฐบาลอ่อนแอดังนั้นผมจึงวิเคราะห์ว่าพวกโปรเจกต์2025ต้องการให้อเมริกาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยการวิวัฒนาการตัวเองให้เป็นเหมือนศัตรูนั่นเองเมื่อคุณต้องการกำจัดศัตรูคุณก็ต้องทำตัวให้เหมือนศัตรูไว้ก่อนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีความหลากหลายเนี่ยมันบั่นทอนอำนาจการสั่งการของผู้นำสูงสุดในการทำสงครามนั่นเองนะครับนี่แหละครับนี่คือแนวคิดของโปรเจกต์2025ถ้ามันเป็นจริงนะครับพูดง่ายๆนี่ไม่ใช่ท่าแล้วมันกำลังจะเป็นจริงแล้วมันจะวิวัฒนาการไปเรื่อยๆมันจะไม่หยุดแค่นี้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าอีลอนมัสก์ถวายหัวชนกับพวกโวกพร้อมกับทั้มมันย่อมมีนัยยะอะไรบางอย่างนะการถวายตัวถวายใจครั้งนี้คือการใช้เวลา4ปีนี้ล้มโครงสร้างทั้งหมดซึ่งพวกโวกสร้างใหม่ขึ้นมาหลังจากที่พวกโวกเคยล้มโครงสร้างเก่ามาแล้วตอนนี้พวก traditionalist นะพวกอนุรักษ์นิยมกำลังจะสร้างโครงสร้างใหม่ซึ่งมันน่ากลัวโครงสร้างยุคเดิมอีกเพราะมันจะทำงานภายใต้อานัตจากอำนาจประชาชนซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยพวกนี้บอกว่าประชาชนไม่ใช่อำนาจหรอกข้างบนเขาส่งอานัตมานะครับนี่คือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาแต่อย่ากังวลนะครับอย่าพึ่งไม่ใช่อย่าพึ่งอย่ากังวลต้องบอกว่าอย่าพึ่งคิดว่ามันจะเกิดแค่ในสหรัฐอเมริกานะครับแนวโน้มนี้กำลังเกิดขึ้นในยุโรปด้วยเช่นกันฝ่ายขวาบางแห่งบางกลุ่มกำลังคิดคล้ายๆกันนะครับโลกเรานะครับตอนนี้มันไม่ได้มุ่งไปสู่โลกที่เสรีนะครับยุคที่ทุกคนโวกยุคที่คนมีความหลากหลายเพศเมืองไทยกำลังเฉลิมฉลองนะสมรสเท่าเทียมกันรู้หรือเปล่าครับว่ากระแสต่อต้านเสรีนิยมภายนอกประเทศไทยนี้มันรุนแรงมากๆนะครับและกระแสชาตินิยมในประเทศนอกประเทศไทยนี้มันกำลังก่อตัวอย่างแข็งแกร่งมากนะครับอยากให้คนไทยได้ตระหนักรู้ในเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราอยู่กันอย่างนี้นะครับสุขสบายดีแล้วเราต้องระวังตัวด้วยว่าข้างนอกนี้นะครับมันกำลังมีพายุก่อตัวขึ้นมานะครับประเทศที่เคยเป็นเสาหลักอะไรบางอย่างมันกำลังพังทลายนะครับเหมือนกับความหมุนเวียนเปลี่ยนไปของประวัติศาสตร์ประเทศที่ยิ่งใหญ่ก็ย่อมมีวันที่จะล่มสลายจักรวรรดิที่แข็งแกร่งมันก็ย่อมมีวันที่จะวิวัฒนาการอาจจะขึ้นมาสักแป๊บแล้วก็ลงไปก็ได้จับตาประเทศสหรัฐอเมริกาให้ดีครับ